กลับไปแล้วนะอาม่านะดังมากไม่มาแล้วแล้วดังมากแล้วโทษครับต้องดังได้ครับอาม่าพูดตลกขับก็อยากจะได้อาจารย์จับขาคนขับด้วยคนขี่ด้วยทั้งคนขับคนขี่อ้าวอ้าวโทษครับหายใจยากหายใจเองสุดลมหายใจลึกๆเราสังเกตป้าไปเดินที่อินโดมาปวดกระโปงเลยอ่ะป้าตายถ้าต่อไปจะรู้ว่าซองนี้ทำด้วยอะไรซองลงหมอกทำด้วยอะไรจะรู้เองเรื่องมะเขือเทศสุกไม่ได้นะเลือดรวมนี่ไม่ได้นะกำลังผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโทษครับปึ๊บสิ่งที่ตามมามันจะโล่งนะครับแถวที่ผมกดอยู่นี่แหละจุดนี้ผมจะเรียกว่ามดหลานคนทั้งโลกก็เรียกว่ามดลูกลุงหงอกพูดว่ามดหลานโอเคไหมครับปึ๊บโทษครับไปแล้วครับถามว่าเบาแบบยกภูเขาจากมันเบาๆตรงนี้ลงหมอจะตรงไหนก็สวยแต่ร่างกายมันจะเบา มันจะบอกให้รู้มันจะเบาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำดีเปล่าวะเนี่ย พลังนี้เป็นยังไงบอกให้ทราบบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยแหละครับบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ตามเดี๋ยวโฟลว์จริงวิ่งจริงไหมไม่ได้นำให้เกิดความเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสะบัดจิตอันนี้มันเรื่องของมิติของสติรู้ตัวพร้อมกันไปตลอดสะบัดจิตมันจะทำให้เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวมันรู้สึกตัวทั่วใช่เป็นแบบนั้นทั่วพร้อมถูกต้องค่ะนี่คือใช่แหละนี่คือพลังงานบริสุทธิ์อย่างนี้ตำแหน่งที่นั่งที่ทำงานอยู่ตำแหน่งไหนไม่ถึงตรงบริเวณก้นหลาที่เราวางหลานี่ๆตำแหน่งอยู่ตำแหน่งไหนอ๋อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะอ้าวก็ดีสิงั้นเรื่องนี้ก็ไปกระจายกับบุคคลได้ทันทีเลยค่ะบุคลากรในนั้นใครต้องการสุขภาพดีจับกลุ่มได้แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าหากว่าในส่วนงานนี้ต้องมีหัวหน้างานอยู่คนนั่นน่ะมันอยู่ห่างกันไหมกับหัวหน้าไม่ใช่หืออยู่ห่างกับหัวหน้าไหมไม่ห่างค่ะตำแหน่งนะไม่ห่างค่ะติดกันใช่ไหมติดกันติดกันตัวเองเป็นหัวหน้าเลยไม่หนูเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ช่วยหมายเลขเท่าไหร่เป็นการกระจายงานแบบเสมอกันค่ะมันต้องมีแถวเสมอกันจริงแต่จริงมันจะมีแถวมันเป็นแนวขนานนะคะลุงหงอการบังคับบัญชาพอดีน้องก็เพิ่งบรรจุได้ไม่กี่ปีค่ะลุงหงอเหรอศูนย์กลางคือผู้บังคับบัญชาค่ะก็บอกว่าอยู่แถวหนึ่งหรืออยู่แถว2หรืออยู่แถว3อยู่แถว1เลยค่ะฟังให้ดีนะค่ะถ้าหากว่าตำแหน่งนี้คืออธิบดีกรมแถว1ก็ต้องเป็นผู้อำนวยการกองอ๋อค่ะนะเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้ก็เป็นผู้อำนวยการกองใช่มั้ยค่ะแถว1ก็เป็นผู้ช่วยเหลือแขกเนี่ยค่ะถ้าถามว่าแถว1คือแผนกเราคือส่วนที่หนึ่งเลยเออกรมใช่เหรอไม่หนูอยู่ในกองค่ะไม่ใช่ระดับกรมใช่ค่ะโอเคระดับกรม
ว่าแถวแรกค่ะแปลว่าเจอกับผู้อำนวยการในก่อนในหน่วยก่อนเสมอเลยก็อยู่ใกล้ชิดเจอตลอดผู้อำนวยการกองแล้วก็มีหัวหน้าหนูอยู่ในกลุ่มงานเล็กๆในกองถ้าเทียบถ้าไล่ระดับจากผู้อำนวยการกองหนูก็จะอยู่ในลำดับ3หมายเลข3ค่ะหมายเลข3เจอกว่าแถว2ก็ว่าแถว2ของระดับกองเพราะ1เนี่ยไม่ต้องนับ1เป็นเซ็นเตอร์เลยค่ะวิธีคิดมันก็คือเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์แถว1ใกล้เซ็นเตอร์แถว2ห่างค่ะโอเคดีที่การนี้ก็พูด2นิ้วถึงผู้อำนวยการกองแล้วแต่แชร์ให้หัวหน้าได้รับรู้เอาคนในบุคลากรกี่คนในไลน์ของคุณในไลน์เหรอคะมันมีหลายกลุ่มเยอะค่ะอย่าพูดถึงกลุ่มเอาไลน์คุณมีแค่5คนโอเคแค่5คนถามว่ามีอะไรบ้างแค่นี้เองค่ะทีมมีแค่5คนนะเอาแค่5คนค่ะใครมีปัญหาแล้ว4คนที่เหลือก็จะบอกเองค่ะดีไม่ดีเราก็เหมือนกันแล้วก็แชร์รอบหนูเห็นเป้าหมายแล้วน่ามันมองเห็นการกระจายนะกระจายตรงนี้มันเป็นที่ชัดมองเห็นกันเพราะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็ฟังมาเรื่อยแล้วก็สัมผัสตรงมาได้ก็รับรู้รับทราบตัวนี้ก็มาก็เรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าต้องเห็นฉีบแต่เห็นสู้สัมพันธ์ตรงไม่ได้เมื่อเราถูกสัมพันธ์ตรงแล้วเป็นยังไงร่างกายเนี่ยที่มันติดขัดอีหลักตรงไหนมันหลุดมันล่องมันโฟลอย่างนี่แหละคือสิ่งที่ต้องรับรู้ด้วยตัวเองชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแล้วแต่นั้นได้สุขภาพขึ้นอยู่กับตัวเพราะว่ามีคนที่มาทำหน้าที่อย่างนี้ให้ได้รู้จักตัวเองก่อนนี้ก็นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จัดการไปง่ายๆกองเราท่านผู้จัดการกองค่ะกองเราบุคลากรทั้งหมดในกองเนี่ยกี่คนไม่รู้ไม่น่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะเราตั้งงานนี่ไหมเราตั้งโครงงานขึ้นมาว่าคนในกองเราต้องไม่มีโรคต้องไม่ไปนำทำการรักษานอกกองเนี่ยแปลว่าไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปโรงพยาบาลโอเคไหมครับค่ะเรามีเป้าหมายดีไหมคะแปลว่าเฮ้ยถ้าคนในการกองเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา คิดได้เฮ้ยเธอคิดอะไรต่อมาเนี่ยเนี่ยเขาก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มวันหนึ่งเวลานั้นหนูรู้จักคนคนหนึ่งแม่ไปนู่นเลยน่าสนใจเลยณวันนี้เขาใช้คำว่ากองสาธารณสุขเราปรับเป็นกองสาธารณสุขได้ไหมคะทุกคนจะไม่มีโรคไปจะรักษาตัวเองได้มันเป็นจะเป็นไปได้ไหมคะถามเปิดเป็นไม่ได้ไหมคะถ้าเป็นไม่ได้แล้วหนูจะคอยสอบสวนหาลองดูเผื่อว่าจะมีบุคคลพันนั้นเกิดขึ้นผมก็เป็นหน่วยดีในกองนั้นเป็นตัวอย่างของกองด้วยเป็นตัวอย่างส่งด้วยแต่มันจะมองไปอย่างนั้นได้ประกาศสักดาเลยต่อไปนี้กองเราต้องไม่เป็นโรคไม่มีโรคกองป้องกันไงใช่ค่ะเขาใช้ยานมันลงล็อกไหมล่ะกรมมันชื่อกรมมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมนะกรมป้องกันโรคต่อไปเป็นขั้นการป้องกันแล้วต้องคิดในกรอบป้องกันแล้วโอเคไหมมันแม็กซ์เซนไหมใช่ค่ะกับคำว่ากรมเอาตรงนี้เข้าไปคิดต่อกรมป้องกันโรคเราเชื่อว่ามีบุคลากรหนึ่งจะพาป้องกันโรคนั้นๆที่เขาว่าเอาไหมเซตโปรการนี้เป็นตัวอย่างของกระทรวงด้วยก็ประกาศชงรบเลยแหละครับมีกองเดียวกรมเดียวที่สามารถป้องกันโรคแปลว่าบุคลากรในกรมทั้งหมดนั้นต้องไม่ไปใช้บริการคลินิกโรงพยาบาลเอาไหมล่ะวันกลับแล้วเอาใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพวันนี้สามีเราก็ไล่เรื่องยาวเลย